ก็อตกริชชี่ปล่อยคลิปน่ารักอุ้มน้องเดมี่จนแฟนๆแห่ทักพ่อแม่ลูกก็อตอิทธิพัทรและริชชี่อรเนศโพสต์แชร์คลิปโมเมนต์สุดน่ารักขณะกำลังอุ้มน้องเดมี่ลูกสาวของลีเดียสรัญรัตน์จนแฟนคลับแห่ทักนี่ซีนพ่อแม่ลูกหวานจัดหนักหลังเปิดตัวความสัมพันธ์ในฐานะคนรักอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับพระเอกหนุ่มก็อตอิทธิพัทรฐานิชโพสต์ภาพคู่นางเอกคู่จิ้นริชชี่อรเนศดีคาบาเลสพร้อมข้อความหวาน I finally found you รูปหัวใจสีส้มพร้อมเขินจังทำเอาเหล่าแฟนคลับฟินกันไปทั่วหน้าซึ่งภายหลังจากที่เปิดตัวกันแล้วทั้งคู่ก็ปล่อยความหวานใส่กันแบบรัวๆเลยทีเดียวทั้งภาพคู่ทั้งคลิปคู่ลง TikTok ทำเอาแฮชแท็กอิทธิฤทธิ์ริชชี่ที่แปลว่าแฟนก็อตพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์ไปแบบรัวๆเช่นกันและล่าสุดมีคลิปโมเมนต์สุดน่ารักของทั้งก็อตอิทธิพัทรและริชชี่อรเนศพร้อมด้วยสาวน้อยตัวจิ๋วตาแป๋วเหววน้องเดมี่ลูกสาวคนเล็กของคุณแม่ลีเดียสรัญรัตน์ดีนที่ถูกโพสต์แชร์ออกมาให้แฟนคลับได้ฟินกันและนาทีได้เห็นคลิปนี้คำแรกที่ผีขึ้นมาในหัวก็คือพ่อแม่ลูกฮุบเมื่อไรจะมีของตัวเองบ้างล่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมก็อตริชชี่